Good morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีภารกิจพิเศษนั่นก็คือเราจะไปภารกิจนะคะไปกินข้าวกับเพื่อนก็เลยถือโอกาสอัดวล็อกซะเลยก็คือเดี๋ยวภารกิจวันนี้นะเราจะไปร้านเมดคาเฟ่นะคะไม่รู้ว่ามีใครเคยไปหรือเปล่าแต่คือแบบก็ไม่เคยไปนะคะก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากไปดูแล้วก็จะไปร้านอนิเมตนะคะแล้วก็เป้าหมายหลักสำคัญนะคะที่นัดกับเพื่อนก็คือจะไปเล่นบอร์ดเกมกันนะคะเราจะไปเล่นบอร์ดเกมกันที่สยามเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะไปตามล่าหาของกินนะคะก็คือแม่เห็นแบบร้านที่เขาบอกกันแชร์กันในทวิตเตอร์เนาะว่าแบบว่าเออร้านนี้อร่อยเนี่ยก็เลยอยากจะลองกินนะคะอยากจะลองไปดูนะพี่ยังไงก็เดี๋ยวแม่ขอตัวไปอาบน้ำนะคะแล้วก็แต่งตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะเมกันเนี่ยแม่ฮัลโหลโอเคทุกคนตอนนี้นะคะแม่ก็เดินออกมาแล้วนะคะไม่ใช่เดินออกมาออกจากบ้านมาแล้วนะคะแล้วก็เราก็กำลังจะไปที่ MBK กันนะคะเพื่อไปร้านเมดคาเฟ่กันแหละทุกคนเย้ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงกว่าคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะร้อนมากเหลือเกินคนอากาศคือร้อนมากๆเลยแหละร้านเมดคาเฟ่แล้วนะคะก็เมื่อกี้มันลิ้นพันกันแล้วก็เมื่อกี้นะคะอันนี้ก็คือเหมือนก็มาอยู่ที่โต๊ะแล้วแหละแล้วเหมือนกับว่าก็สั่งอาหารไปเรียบร้อยนะคะแบบสั่งเป็นข้าวแกงกะหรี่เนาะจริงๆตอนที่เขามีให้เรียกใช่ไหมคะเขาก็จะมีให้ร้องเป็นเหยียนเหยียนด้วยเนาะแบบทำท่าแล้วก็เหยียนเหยียนอย่างนี้นะคะในการเรียกน้องเมดมานะคะเมื่อกี้น้องเมดอ่ะเขาเอาหูแมวมาให้แหละแล้วตอนนี้เราก็ใส่กันทุกคนเลยนะคะดูค่ะน่ารักไหมไหนทำท่าเย็นเย็นนี้น่ารักท่าเย็นเย็นเดี๋ยวทำไปแล้วอันนี้แม่มก็ใส่หูแมวเรียบร้อยนะคะแล้วก็นี่ซอยก็ใส่หูแมวแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงมันแหกหน้าเรานี่เรียบร้อยตอนนี้ทุกคนนะคะก็จะเป็นน้องแมวนะคะน่ารักไหมทุกคนน่ารักแหละเงี้ยวเงี้ยวตอนนี้ก็ระหว่างรอข้าวนะคะเราก็สนุกกันอยู่เนาะทุกคนเมื่อกี้น้องเมย์เขาก็มาเสิร์ฟน้ำแล้วค่ะสั่งอะไรนะโมเอวอเตอร์โมเอวอเตอร์ไปนะคะแล้วก็น้องเมย์นะคะแอบกระซิบมาว่าไอ้น้ำโมเอวอเตอร์เนี่ยมันมีจุดๆๆนะคะก็ถ้าใครอยากรู้นะคะก็ลองแวะมาดูนะคะแล้วน้องเมย์จะเฉลยให้ฟังเนาะนี่นี่ข้าวแกงกะหรี่ของเราก็มาแล้วนะคะน้องเมดกำลังวาดให้อยู่เลยเป็นครูม้าจางน้องหมีเฮ้ยมีแก้วเป็นหัวใจด้วยนี่เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะองต้องอร่อยขึ้นวาดหัวใจค่ะองต้องอร่อยขึ้นแล้วก็ทำมืออย่างนี้ครูม้าแล้วก็บีมด้วยพร้อมนะโอเคค่ะพร้อมไหมโอเคสองสองโอ้จะอะไรขึ้นคุมะบีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพร้อมค่ะสามสองหนึ่งโอ้ยชิคุนาเลยเนี่ยบีมนี่ดูดีน่ารักมากเลยกันทุกคนดูไส้น้องเป็นกล้วยนะคะพร้อมสตรอเบอร์รี่หมดโอ้ยชิคุนาเลยทาโกบีมนี่ทุกคนทาโกยากิบอมก็มาแล้วแหละนี่นะคะก็คือทั้งหมดนะคะสั่งมาก็จะเป็นน้องหมีคุมะพาเฟ่แล้วก็เป็นเคอรี่คุมะนะคะแล้วก็จะเป็นทาโกยากิบอมซึ่งตัวทาโกยากิบอมอ่ะทุกคนมันจะมีพริกอยู่ข้างในด้วยอันนี้ก็ให้เขาสุ่มมานะคะ2ชิ้นก็มาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะที่กินพริกนั้นไปเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วนะYay!
อนนี้เหลือลูกเผ็ดอยู่ชิ้นนึงนะคะทุกคนก็คือเราจะมากินกันต่อวันนี้แล้วกันนะคือมันจำเผ็ดเลยใช่ป่ะมันจะค่อยๆขึ้นมาเผ็ดมันแบบมันเป็นแค่เหมือนพริกเน้นในกุ้งที่มันตัวใหญ่เพราะเราเคี้ยวไปเราสึกเหมือนโดนเคี้ยวเราเปลือกพริกอยู่ไปแล้วกันไปชุบกันโอเคมาชุบชุบชุบเราเอาอันนี้นะเย็ดต่อแม่มันก็อยู่ข้างกันเราได้เลยคือตอนแรกมันไม่เผ็ดใช่มันค่อยๆมันก็ค่อยเผ็ดน้ำตาไหลดีนะเราไม่สั่งข้าวแกงกะหรี่ใส่พริกอ่ะเพราะเนี่ยกินพริกไปแล้วมันเผ็ดอยู่ข้าวตอนนี้ปกติใช่ไหมมีปกติแต่ด้วยความเผ็ดอยู่ในปากอยู่เนี่ยก็เลยรู้สึกมันเผ็ดทุกคนแบบไม่กล้าแบะหัวน้องหมีมากเลยดูซอสที่เขาวาดให้สีน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้นะคะแหม่มก็ออกมาจากร้านเมดคาเฟ่เรียบร้อยแล้วนะก็ตอนนี้กำลังจะเดินไปที่ร้านอนิเมตนะคะเมื่อกี้อิ่มมากเลยอ่ะทุกคน จะบอกว่าร้านเมดคาเฟ่นะคะถ้าใครยังไม่เคยมาลองก็ต้องมาลองกันแล้วล่ะมันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะคะทุกคนถ้าใครสายการ์ตูนก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนี่ทุกคนแล้วเราก็เดินมาถึงแล้วนะคะข้างหน้าเราเป็นร้านบอร์ดเกมที่เราจะไปเล่นกันนะคะชื่อร้านว่าเควสมั้งตรงนี้ก็จะเป็นร้านอนิเมตนะคะที่เราอยากจะมาดูเนาะเราเห็นอะไรดีๆแหละทุกคนขอแป๊บนึงนะขอไปถ่ายโคนันคงแป๊บนึงนะทุกคนอยากดูมากเลยอ่ะมูฟวี่25นะคะซูมเข้าไปที่อามูโร่คุงเห็นอามูโร่คุงไหมทุกคนอามูโร่คุงแหละทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันในอนิเมตนะคะตอนนี้เราอยู่ในร้านบอร์ดเกมแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเล่นบอร์ดเกมกันนะคะไม่รู้ว่าจะอยู่กี่ชั่วโมงนะแต่ก็จะเล่นกันเพลินๆนะคะทุกคนเมื่อกี้เราเล่นเกมอันนี้ไปแหละทุกคนปวดหัวมากเลยอ่ะลองมาเล่นกันดูนะคะโดโดโดเดโดเดโดเดดิโดโดโดดิโดอันนี้ไม่เป็นหนึ่งนะเล่นยังไงคะทุกคนอ่ะก็จะได้การ์ดไปหนึ่งใบอ่ะฮะเกมขนใจใครๆก็ได้ใครคิดว่าตัวเองน้อยสุดก็ลงมาก่อนห้ามคุยห้ามส่งซิงก้าอะไรทุกคนต้องเดากันเองว่าเราเล่นน้อยสุดอ่ะเช่นเนี่ยอย่างเงี้ยแตกแล้วแพ้เราเป็นทีมเดียวกันนี่เราเปลี่ยนเกมแล้วนะคะเป็นเกมจดหมายรักแหละทุกคนแต่นี้จะเป็นเวอร์ชันอังกฤษมันก็จะเป็นอีกหลายเส้นหนึ่งเลยต่อต้องว้าวต้องแกออกเองครับแกออกเองของซ้ำมันล่นนะโอเคโอเคเกมตบตบด้วยเกมกดกิ่งเมื่อกี้สนุกมากเลยค่ะไปลองเล่นกันดูนะทุกคนเมกาเนี่ยอันนี้เราก็ออกมาจากร้านบอร์ดเกมแล้วนะคะเล่นไปได้ 4-5 เกมมั้งทุกคนสนุกดีนะเพลินๆตอนนี้แดดร้อนมากเลยวันนี้ขึ้นร้อนมากเลยทุกคนกินขนมปังอันนี้นั่นเอง
น่ากินไปหมดเลยทุกคนดูสิซื้อมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปกินที่บ้านแซนด์วิชมันน่ากินมากเลยแหละจ้าเย้ทุกคนคะแหม่มก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา 1:00 นแล้วแหละก็คือหมดแรงแล้วเหมือนกันแต่ว่าเราก็ได้ขนมมานะคะตามภารกิจของเราเนาะจ้านั่นก็คืออันนี้นั่นเองค่ะทุกคนมันเป็นขนมปังแซนด์วิชไข่นะคะแหม่มซื้อมาเป็นรสโคโคริโกะนะคะแล้วก็สแปมที่มันจะเหมือนน่าจะเป็นญาติกับแฮมนะคะไอ้สแปมเนี่ยแม่มขึ้นรูปเมนูไว้ให้แล้วกันเนาะตึงเราจะมาลองแกะชิมด้วยเพราะว่าตอนนี้แม่มก็ยังไม่ได้กินข้าวเย็นนะคะก็หิวอยู่ระดับนึงเลยแหละเราจะมาลองแกะชิมกันนะคะนี่อันนี้เป็นที่แม่มอยากชิมนะคะเป็นรสสแปมเราจะมาชิมกันสิเห็นข้างในไหมทุกคนมันน่ากินมากเลยค่ะว้าวนี่นะคะมันเป็นจากร้าน OVO Shop หรือเปล่า OVO Shopน่ากินมากเลยทุกคนเดี๋ยวแม่มทำไส้หกนี่ดูสิน่ากินไหมเนี่ยข้างในก็เป็นไข่อร่อยมากค่ะทุกคนไปลองกันนะคะเมกาเนแมมแมมอะค่ะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกใช่ไหมคะที่แบบว่าได้ไปเมดคาเฟ่เนาะซึ่งมันเหมือนให้ฟิลอะค่ะเหมือนในการ์ตูนเลยทุกคนถ้าแบบใครเป็นสายอนิเมะใช่ไหมคะแมมว่าน่าจะชอบกันนะคะน่าจะแบบถูกใจกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่เราได้อาหารมาใช่ไหมคะคือแมมก็สั่งแกงกะหรี่มาใช่ไหมแล้วก็พอเขาได้อาหารมาเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามีการแบบไล่เวทมนต์เนาะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเลยที่บอกว่าองจงอร่อยแล้วก็จะเป็นเหมียวหรือว่าเย็นเย็นอะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นเสียงร้องแมวเนาะก็จะเป็นเหมียวเหมียวใช่ไหมคะเออมันก็น่ารักดีนะคะเป็นการเหมือนกับว่าลูกเล่นกิมมิกอะค่ะของเมดคาเฟ่เนาะแล้วก็ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นโออิชิคุนาเระใช่ไหมคะก็แบบว่าองจงอร่อยขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะใช่เหมือนก็ประทับใจนะคะมันน่ารักมากๆเลยทุกคนแล้วก็เขาก็มีแจกเป็นโบชัวร์เนี้ยค่ะทุกคนแล้วก็แบบเหมือนเราก็สามารถถ่ายรูปกับน้องเมดฟรีได้นะคะครั้งนึงเนี่ยมันก็จะมีฟรีอยู่แล้วก็น้องเมดก็บอกว่ามันไม่มีวันหมดอายุด้วยนะคะเหมือนว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยถ้าใครเป็นสายอนิเมะนะคะก็แนะนำมากๆว่าไปลองกันนะคะสักครั้งหนึ่งเนาะหรือถ้าใครที่แบบว่าไม่ใช่สายเมะเนี้ยแต่ว่าแม่มองว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบน่าลองนะคะถ้ามีโอกาสให้ไปลองกันนะคะแม่มก็เชียร์ให้ไปลองนะคะสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็ส่วนในร้านอนิเมะใช่ไหมคือเท่าที่แม่ไปดูเนี่ยไปอัปเดตมาใช่ไหมคะก็คือการ์ตูนมีเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีพวกกูสด้วยใช่ไหมคะพวกสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับอนิเมะเนาะก็น่ารักมากๆเลยทุกคนแล้วก็ไปเล่นบอร์ดเกมมาใช่ไหมทุกคนบอร์ดเกมมันจะอยู่ติดกับร้านอนิเมะเลยค่ะก็ไปเล่นมาเหมือนเสียชั่วโมงละ60มั้งก็แม่เล่นไปประมาณหลายชั่วโมงอยู่นะคะไม่แน่ใจน่าจะ 2-3 ชั่วโมงหรือเปล่ามันจะมีเกมโดดีลีโดแม่มก็ไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกไหมนะคะจะต้องมีสมาธิมากๆเลยในการเล่นเกมก็สนุกดีค่ะแล้วก็มีเกมพวกสปีดคัพใช่ไหมคะที่แบบว่าสลับแก้วกันอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆแบบสนใจในบอร์ดเกมเนี้ยค่ะมันก็สนุกมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครแบบว่ายังไม่เคยลองเล่นบอร์ดเกมใช่ไหมคะแม่มคิดว่าลองไปเปิดโลกดูสักครั้งนึงก็ได้ค่ะสนุกมากเหมือนกันค่ะอย่างสุดท้ายก็คือของกินเนาะก็คือกินไปแล้วเมื่อกี้นั่นเองอร่อยค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปวอล์กของแม่มนะคะถ้าใครเป็นสายอนิเมะนะคะก็พวกเราคือพวกเดียวกันเนาะหวังว่าคลิปนี้นะคะทุกคนจะดูกันอย่างมีความสุขนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะฝากเพื่อนๆติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายมาตานีคงเป็นเจ้าเจี๊ยบแหละทุกคนดูสิบีบๆปุนี่ปุนี่น่ารักมากเลยอ่ะทุกคนมันเป็นกระเป๋าใส่สตางค์นะคะนั่นแหละขอหือหน่อยนะคะทุกคนมันน่ารักมากเลยแล้วแบบก็ใช้เอาไปออกข้างนอกด้วยนะคะวันนี้น่ารักมากเลยแบบชอบนะคะ